ไหมอ่ะมันโอเคสวยอันนี้ยังอ้าวเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะว่าเจอกับติ๊กตามที่สัญญากันไว้นะคะเมื่อวันพฤหัสนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาเจอกันเราจะมาติ๊กจะมาไลฟ์สดในวันเสาร์ตอนเย็นนะคะมาดูกันว่าวันนี้ติ๊กจะมาไลฟ์สดอะไรนี่เห็นข้างหน้าพวกนี้ไหมคะมันคือกระป๋องเครื่องดื่มอันนี้ไม่ได้ต้องบอกก่อนว่าติ๊กไม่ได้สปอนเซอร์หรืออะไรนะคะพอดีว่าชิมแล้วมันอร่อยอ่ะมันแปลกดีแล้วก็เลยอยากเอามารีวิวให้หลายๆคนได้ดูกันเผื่อบางคนยังไม่ได้ลองนะคะเดี๋ยวดูกันมีใครเข้ามาแล้วบ้างสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะมองไม่เห็นอ๋อก๊อฟสวัสดีครับต้องขอดูจากอันนี้มองนั้นมองไม่เห็นแกแววมีใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนรอเดี๋ยวรอกันก่อนนะเดี๋ยวรอกันก่อนนะคะมีใครอีกมีก๊อฟวันเนี้ยนี่มีใครเคยลองชิมแล้วบ้างคะแฟนต้าวอทเดอะฟู้ดนี่คือติ๊กก่อนที่ติ๊กจะมารีวิววันเนี้ยติ๊กได้ลองซื้อมากินแล้วประมาณ4-5กระป๋องซึ่ง4-5กระป๋องนี่ก็เจออันหนึ่งอ่ะเด็ดมากพีคในพีคติ๊กว่ามันคือกลิ่นทุเรียนลองนึกดูดีว่าถ้าน้ำผลไม้น้ำลมอะค่ะแล้วเราเจอเป็นน้ำทุเรียนเงี้ยซึ่งติ๊กต้องบอกก่อนว่าติ๊กเป็นคนไม่กินทุเรียนนะคะติ๊กเหม็นแล้วติ๊กกินเข้าไปเนี่ยโอ้ยแม่เจ้ามันเหม็นไว้อย่างเดียวไม่พอนะเวลาเรากินน้ำอัดลมอ่ะเราเราจะเลอใช่ไหมคะและอีกกลิ่นเนี่ยมันก็ขึ้นมาอยู่ในจมูกไม่อะไรติ๊กตัดติ๊กว่ามันก็สนุกดีโอเคหาซื้อได้ตามเซเว่นนะคะนี่หาได้ตามเซเว่นเลยหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้นะคะดูใกล้โอเคเห็นไหมคะนี่มันคือนี่มาวันนี้ติ๊กมีมา7กระป๋องดูซิว่า7กระป๋องเนี่ยใน7กระป๋องเนี่ยนะคะมันจะมีรสอะไรกันบ้างสนุกเนี่ยมันสนุกตรงนี้แหละติ๊กมีแก้วละเพราะเราไม่รู้ว่าข้างในคือใช่มันสนุกตรงที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะมันได้รุ้นดีอ่ะติ๊กเปิดกระป๋องแรกก่อนเลยนะอันนี้ติ๊กก็ไม่รู้แต่ติ๊กรู้อย่างหนึ่งคือว่าสีมันจะเป็นสีเดียวกันหมดเลยมันกลิ่นมาแล้วเว้ยเอ้ยอันนี้โอเคกลิ่นโอเคอันนี้กลิ่นโอเคนี่มันจะเป็นสีนี้หมดเลยนะคะนี่มันจะเป็นสีนี้หมดเลยมันจะเป็นสีเหลืองๆอย่างนี้ทุกกระป๋องนะคะแต่กลิ่นกับรสชาติมันจะไม่เหมือนกันนี่นะอันนี้ติ๊กรู้ละมันคืออะไรอันนี้ติ๊กเคยชิมแล้วสับปะรดมากมันเป็นสับปะรดอันนี้ก็คือสับปะรดนะคะสับปะรดโอเคนะติ๊กว่าสับปะรดโอเคใช้ได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่รถอูมามิเชล่าสวัสดีค่ะเชล่า
สวัสดีจ้ะน้องออมสวัสดีค่ะพี่อ้อยสวัสดีจ้ะหนูนิ่มสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ติ๊กกำลังรีวิวน้ำอัดลมอันใหม่ของแฟนต้านะคะชื่อว่าแฟนต้าแฟนต้า What the Fruit นะคะนี่โอเคไปหาซื้อได้ตามเซเว่นเทสโก้โลตัสที่ไหนก็ได้มีขายหมดจิบน้ำล้างคอก่อนอ่ะมาให้สิริอ่ะเรามาอีกกระป๋องนึงเนี่ยแต่ก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันเหมือนกันหมดเลยอ่ะนี่เสียงดีมากดมก่อนเอ้ยอันนี้ก็กลิ่นดีอันนี้โอเคนี่เห็นไหมคะว่าสีมันไปเหมือนกันอีกแล้วมันคือสีออกเหลืองๆเหมือนกันอันนี้กลิ่นมันเหมือนมันก็หอมนะแต่หอมกำลังนึกไม่ออกดมนี้อันลูกพี่ตรงเข้ามาพี่ตรงเข้ามาตาตรงเข้ามาวันนี้สวยเข้ามาหน่อยเข้ากล้องหน่อยสวยอันนี้คือตากล้องประจำของเรานะคะอ่ะดมดมว่าไงตัวมันไม่ใช่ทุเรียนไม่ใช่ทุเรียนแม่ดมแล้วมันไม่ใช่ทุเรียนกินอะไรกินอะไรลองดูมันจะออกคล้ายๆมาลิ้นจี่มันจะเป็นคล้ายๆลิ้นจี่อะค่ะอืมใช่มาสนุกอะที่รีวิวมาเขาจะมีบอกว่ามีอยู่ประมาณ5รสอ๋อมีประมาณ5รสใช่5ถึง6รสใช่มั้ยอืมอันนี้มันจะออกแบบกลิ่นลิ้นจี่โอเครสนี้ก็โอเคอืมใช้ได้ใช้ได้หมดไปละสองกระป๋องอ่ะมาๆมากอล์ฟสวัสดีครับเมื่อคืนไปต่อที่ไหนกันฮะเหมือนจะเจอรถซ้ำเจอรถซ้ำเหรอใช่แค่สับปะรดป่ะโอเคนี่สับปะรดสับปะรดซ้ำกินแล้วไม่แต่อยากเทให้ดูก่อนไงว่ามันสีเดียวกันหมดเลยนี่เห็นไหมเห็นปะคะมันคือสีเดียวกันหมดเลยนี่มันคือสับปะรดโอเคซ้ำหวังว่าคงจะไม่เจอทุเรียนกันอีกใช่ทุเรียนนี่พีคเลยอ่ะ ไปหาไปลองดูได้นะคะสนุกดีอะไรครับชิมอ๋ออันนี้มันคือแฟนต้าค่ะมันคือแฟนต้าออกแฟนต้าออกอ้าวเกิดอะไรขึ้นหน้าจอดิฉันหายไปนะคะโอเคกลับมาแล้วเดี๋ยวเรามีคนมาช่วยชิมน้ำอัดลมละพี่เบย์สวัสดีค่ะกำลังไลฟ์สดเลยนี่กำลังไลฟ์สดกำลังหาคนมาช่วยกินน้ำอัดลมที่เปิดเนี่ยอาหารที่ให้ลูกเล็กเลยกดอันนี้มันคือสับปะรดมันเป็นสับปะรดอ่ะพี่เม้งมาเสียงไทยมาเป็นคุกกี้เสียงไทยสักหนึ่งกระป๋องไหมอยากให้พี่เม้งได้เจอทุเรียนจังเลยอ่ะเหรอใช่ใช่อ่ะลองเลือกเดี๋ยวขออนุญาตรับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะคะเลือกเลยอ่ะเลือกเลยสุ่มๆคุกกี้เสียงไทยอ่ะพี่เม้งพี่เม้งได้สุ่มเลือกมาแล้วนะคะเราไม่ดมก่อนดีกว่ามันจะได้เอาไว้ไม่เอาเราไม่ดมถ้าดมแล้วมันก็จะได้กลิ่นไงโอเคใส่ไม่ใช่สับปะรดสับปะรดอีกแล้วเหรอวายถ้าคุณว่าวันนี้เจอสับปะรดมาสามกระป๋องแล้วใช่สามกระป๋องแล้วนะแล้วเจอสับปะรดสามกระป๋องแล้วก็ลิ้นจี่หนึ่งนะคะสับปะรดปะสับปะรดอันนี้ให้แก้ลุงมิงก็ได้อะนั่นแหละลุงมีหลายแก้วมีหลายกระป๋องอันนี้เปิดอีกกระป๋องแล้วนะเปิดเสร็จแล้วเทใส่ถุงรวมใส่ขวดน้ำให้รอสับปะรดอีกแล้ว
ไอ้สับปะรดนี่ทำไมมันเจอบ่อยจังวะบอกแล้วซื้อที่เดียวกันซื้อที่เดียวกันเหรอไม่ก็พยายามจะแบบซื้ออะไรละเราเจอรถใหม่แล้วค่ะที่ตามหามานานเราเจอรถอะไรเราจะไม่บอกจริงเหรออากินอันนี้ให้หมดให้คุณแม่กินอันนี้ให้หมดนะคะอันนี้ไม่มีคนเคยกินแต่รู้ว่าคือรสอะไรอ้าวแล้วรู้ได้ยังไงอ่ะให้ลุงเม้งนึงพอดมกลิ่นจะรู้หึเฮ้ย มันคือกลิ่นน้ำเขียวอ่ะเฟนต้าจริงเหรอกลิ่นเฟนต้าน้ำเขียวจริงว่ากลิ่นมันเหมือนเฟนต้าน้ำเขียวกลิ่นเนี้ยมีคนเคยบอกแล้วว่ามันมีรสนี้อยู่แล้วพอดมกลิ่นแล้วตูนจำได้เลยมันคือรสกล้วยเออมันคือกลิ่นกล้วยหอมซึ่งติ๊กก็ไม่กินกล้วยหอมอีกเหมือนกันได้รสใหม่อันนี้คือกลิ่นกล้วยหอมรสที่ตามหาอยู่น่าจะเป็นรสสุดท้ายแล้วที่อ่ะให้ลุงเม้งชิมกล้วยหอมลุงเม้งชิมกล้วยหอมแต่มันไม่แย่แต่รสชาติเขาเหมือนน้ำเขียวนะใช่กลิ่นน่ะกลิ่นติ๊กว่ากลิ่นมันเหมือนน้ำเขียวมากเลยอ่ะมันกลิ่นมันคือกล้วยนะถ้าดมกับกระป๋องใช่ไม่ไม่ไม่แก้วอ่ะกินในแก้วเหมือนน้ำเขียวเซเว่นวุ่นวายมากมายเลยบอกว่านั้นคงไม่ใช่รสแปลกที่เราไม่อยากอีกกระป๋องหนึ่งกระป๋องสุดท้ายเรามาดูกันว่าเราจะได้รสอะไรนะค่ะครบรสหรือยังครบยังครบแล้วครบแล้วใช่ไหมกล้วยสับปะรดลิ้นจี่กล้วยสับปะรดลิ้นจี่กล้วยสับปะรดลิ้นจี่แล้วก็มีเนี่ยทุเรียนทุเรียนแล้วก็กล้วยก็นับไปแล้วไงนับแล้วเนี่ยกล้วยสับปะรดลิ้นจี่นับวนอยู่เลยสับปะรดลิ้นจี่ทุเรียนแล้วมันมีอีกที่เราเคยกินอ่ะมันจะเป็นกลิ่นแคนดี้หน่อยอ่ะใช่เขาเรียกรสอะไรจำไม่ได้แล้วถ้าเกิดเอาไอ้พวกกระป๋องพวกเนี้ยมาเทรวมกันแล้วกินสวัสดีค่ะทุกคนซ้ำเหรอเหมือนจะเป็นกล้วยอีกทีนึงน่าจะใช่เท่ากับว่าไม่เจอของอันตรายแล้ววันนั้นแปลว่าพีคในพีคนี่เจอทุเรียนนี่แบบใช่คือมีใครเคยกินแล้วเจอรสชาติแปลกๆบ้างไหมมันก็ลองชิมดูมันก็คือรสกล้วยอ่ะแต่มันไม่ค่อยกล้วยเท่าไหร่เลยนะคือมันจะแต่ละเขาใช่ไหมยังอ่ะว่ามันมีกี่รสแต่วันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะก็เดี๋ยวขอตัวออกไปกินข้าวนะทำตามสัญญาออกมาไลฟ์สดตามเวลาแต่เดี๋ยวติ๊กขอไปกินข้าวใช่เนี่ยไลฟ์สดอันนี้รีวิววันนี้คืออยากให้ทุกคนเห็นว่ามันเจออะไรแปลกๆบ้างมันสนุกนะคะมันสนุกแล้วก็มันก็ตื่นเต้นดีแต่จริงๆอะเสียดายนะที่ไม่เจอทุเรียนใช่เพราะว่าจะได้เจอรีแอคที่แปลกๆน้องตวงพี่ออมถามว่าผอมลงหรือเปล่าคะสวยเชียวขอบคุณค่ะขึ้นค่ะวันนี้มีถามว่าเมายังค่ะแต่ของเก่ายังค้างอยู่นะคะของเมื่อคืนดูบอลบราซิลทำฮิตซะอย่างนั้นคืนนี้หมีขาวค่ะติ๊กเชียร์หมีขาวรัสเซียสวัสดีค่ะพี่อ้อยสวัสดีค่ะพี่ก้อยพี่ก้อยเป็นไงบ้างคะเมาของเก่าอยู่กินบุญเก่ากันอยู่อ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เราก็ไลฟ์สุดแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวก็เจอกันใหม่เดี๋ยวติ๊กออกไปทานข้าวก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้ติ๊กด้วยเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆใช่แล้วเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวติ๊กจะมาไลฟ์สดอีกก็เอาไปบอกเพิ่มรอบให้แล้วกันแบบเป็นวันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมาแบบเป็นรีวิวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะแบบไปกินข้าวข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย